รีวิวตัวเล็กๆขนาดนี้ก็คงจะต้องรีวิวกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวของ Nokia Treasure Tag นะครับซึ่ง Treasure Tag ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นตัวเล็กๆน่ารักไว้ห้อยอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งข้างในนี้มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีแท็บ NFC ในการงัดก็ต้องใช้ที่งัดซิมนะครับซึ่งจะแกะออกมาคือแบตเตอรี่แต่ว่าทีนี้คือถ้าสมมติว่าแกะเนี่ยเราก็จะไม่สามารถใช้งานมันได้ชั่วคราวจนกว่าจะหาเครื่องซิงได้ตอนนี้แอปพลิเคชันตัวที่ซิงเนี่ยรองรับกับ Nokia Lumia นะครับก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มปุ๊บคือตัวนี้ของที่สมาร์ทโฟนนะครับก็จะทำการค้นหาโดยขึ้นคำแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถตั้งได้หรือไม่ตั้งได้ครับตั้งได้ที่สมมติว่าเรามีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับโดยการเชื่อมต่อ NFC นะครับเข้าหากันโพะนี้เลยนะครับซึ่ง NFC ของ151520อยู่ข้างหน้านะครับก็ต้องแตะเนี่ยครับแตะปุ๊บก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้คือเราต่อสำเร็จแล้วนะครับในฟีเจอร์ของตัวของ Threshold Tag นะครับข้างในนี้จะมีอะไรบ้างถ้าเรากดตรงนี้นะครับปุ๊บก็จะในรายละเอียดขึ้นมานะครับว่าเราสามารถปิด alert อะไรได้บ้างนะครับ sensor alert alert phone หรือว่าจะเป็นการสั่นนะครับเนี่ยครับการทำงานของมันก็คือถ้าอยู่ในหลุดจากรัศมีนะครับก็เนี่ยครับจะดังขึ้นมาในตัวของตัวนี้จะไม่มีไฟนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวนี้เราอยู่ไหนนะครับเรากดปุ่มเพย์เมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับก็จะหาเจอนั่นเองนะครับลูกเล่นอาจจะไม่เยอะอะไรมากแต่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด5เครื่องแล้วก็ตัวของตัวนี้นะครับยังมีลูกเล่นที่ประหลาดน่าประทับใจอยู่อย่างนึงก็คือว่าเวลาที่ต่อเชื่อมกันหลายๆเครื่องเนี่ยมันจะไม่งงนะครับก็คือเครื่องไหนกดก็จะหาแต่ว่าก็ต้องแยกแยะส่วนประสาทนิดนึงนะครับว่ามันจะใช้งานไงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีสิ่งที่มันทำงานคือบลูทูธนะครับแต่ว่ามันเป็นบลูทูธแบบ low energy ถ้าเราต่อเชื่อมเรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีปัญหาในส่วนนี้นั่นเองนะครับ